ถ้าอยากจะหายจากโรคภัยไม่อยากจะลาลับโลกไปฉายาอย่างไรให้ปลอดภัยเราขอบอกมาดูยาหมอบอกยาหมอบอกสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยาหมอบอกนะครับแล้ววันนี้ครับพี่บ๊วยสวัสดีครับคุณตู่ครับคุณนี่ผมบางทีผมว่าไม่เข้าใจคุณเหมือนกันนะเขาก็ทำให้ไม่เบื่อไงก็เปลี่ยนไปแต่ละเทปอ๋อเยี่ยมเลยไวมากไม่ไวมากเคารพมากไม่เคารพบ้างเคารพไปครั้งๆโอเคปกติต่อไปนี้คุณจะเคารพผมไหมเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูแล้วแต่พฤติกรรมผมด้วยแล้วแต่ด้วยแล้วแต่ลมทุกด้วยคุณผู้ชมครับวันนี้คุณตุ๊กด้วยแล้วก็คุณผู้ชมเองนะครับวันนี้เป็นเรื่องของเราจะพูดคุยเกี่ยวเรื่องของยาบำรุงสมองกันสมองแบบนี้นี่นะครับค่ะนี่พี่ตุ๊กก็มีตุ๊กก็มีของพี่บ๊วยคือสมองอะไรคะผมเป็นสมองของคนวัย42ปีก็เด็กกว่าพี่บ๊วยนิดนึงเขาตัวนี้จะไปยังไงให้ไปไงดีไม่ต้องไปก็ได้ขอไม่ไปจบไปแค่นั้นโอเคเขาต้องมี9เดือนกับ3ขวบอ๋อขนาดแตกต่างกันนะครับอุ๊ยอันนี้คือใหญ่กว่าเนาะคือสมองเราเป็นแบบนี้และการที่เรากินยาบำรุงต่างๆสามารถพัฒนาสมองได้จริงไม่จริงเพราะว่าตอนนี้ผมถือว่าในช่วงตลาดตอนนี้มีเรื่องของการตลาดต่างๆเยอะมากเลยกินแล้วกินแล้วจะฉลาดขึ้นกินแล้วคือวัยไหนที่จะเป็นต้องพัฒนาอย่างวัยเราอย่างเงี้ยต้องบำรุงสมองอยู่ไหมมีผู้ไขข้อข้องใจให้กับเราครับตอนนี้ครับขอเรียนเชิญอาจารย์จากภาควิชาเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเภสัชกรธนรัตน์สวนเสน่ห์ครับหรืออาจารย์บอลนั่นเองครับสวัสดีค่ะอ๋อที่ไหว้อาจารย์ใช่ไหมไหว้ใช่ไหมไหว้อาจารย์นี่ไหว้ตลอดอาจารย์นี่ไหว้ตลอดอาจารย์มารายการเราอีกครั้งนึงแล้วขอบคุณนะคะยินดีครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมี SMS ส่งมาเยอะมากว่าเดี๋ยวให้อาจารย์บอลมาแล้วก็เราตลอดเลยอาจารย์ครับครับเรามาพูดถึงเรื่องของสมองกันวันนี้เนี่ยที่อยู่ข้างหน้าเราเป็นเรื่องของอาหารบำรุงสมองทั้งหมดเลยมาดูฝั่งนี้ครับคุณตุ๊กครับฝั่งนี้จะเริ่มตั้งแต่นมผงเลยเห็นไหมครับนมผงบางคนนมผงเขาก็จะบอกว่าเติมบางผลิตภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์นะครับก็ให้คุณแม่กินแล้วบำรุงลูกในครรภ์คือไปสร้างส่วนสมองต่างๆคือผมถามก่อนว่ากินแล้วบำรุงสมองมันอะไรไปสร้างสมองครับโดยปกติเนี่ยครับเวลาสมองของลูกในครรภ์หรือว่าของเด็กเขาจะโตขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมาจากพัฒนาการก็คือถ้ามีอะไรก็ตามที่กระตุ้นทำให้เขาเกิดการเรียนรู้เนื้อสมองมันก็จะค่อยๆโตขึ้นหรือเพิ่มปริมาณมากขึ้นถึงบอกให้พูดคุยกับลูกในท้องใช่ถูกต้องฟังเพลงถูกต้องหรือพยายามตัวคุณแม่เวลาตั้งครรภ์เนี่ยก็คือต้องรับประทานอาหารให้ครบถ้วนนะคำว่าครบถ้วนคือก็ต้องอย่างน้อยครบ5หมู่มีวิตามินบางอย่างที่จำเป็นใช่เช่นโฟลิกนะฮะที่จำเป็นในการพัฒนาการของสมองเด็กก็ต้องเรียกว่าได้รับในปริมาณที่เพียงพอแสดงว่าเรื่องของการกินสำคัญถูกต้องโอเคกินสำคัญนะครับกินมีผลต่อการสร้างสมองบำรุงสมองเหมือนกันนี่นมมีเขาบอกว่าขออนุญาตนะเขาบอกว่ามีวิตามิน B12 ที่ช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองจริงไม่จริงครับจริงครับพัฒนาได้เหมือนกันใช่ครับปกติเนี่ยนะครับเวลาที่สมองของเด็กเล็กๆเวลาที่คลอดมาแล้วจะเกิดการพัฒนาการอย่างเช่นที่เมื่อกี้คุณตุ๊กหยิบสมองของเด็กให้ดูอย่างอันนี้ครับเป็นของเด็ก9เดือนถามว่าสมองของเด็กเนี่ยจาก9เดือนมาเป็น3ขวบทำไมถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นทำไมถึงแน่นได้ทำไมถึงแน่นได้นะคำว่าการเรียนรู้ของพวกเราทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเป็นเด็กโตหรือแม้แต่พวกเราณปัจจุบันเนี่ยการเรียนรู้เกิดจาก1คือต้องมีประสาทสัมผัสก่อนเช่นตาดูหูฟังนะฮะได้กลิ่นสัมผัสต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือจุดแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดนะครับมีความเชื่อนึงที่ผมได้ยินมาว่าสมองเนี่ยเกิดจากเขาเรียกว่าฉลาดขึ้นเพราะว่าความกิจวัตรประจำวันที่ทำซ้ำใช่ครับถูกต้องเหมือนนิสัยอะไรที่เราอยากให้ลูกเป็นคนยังไงอยากให้เด็กเป็นคนยังไงหรือตัวเราเองจะเป็นแบบไหนต้องทำซ้ำไปสมองจะเกิดการเรียนรู้เกิดความจำใช่ครับทีนี้ถ้าเกิดหลังจากที่เราเห็นว่าลักษณะการแสดงออกของลูกเนี่ยดีแล้วคำถามคือแล้วเนื้อสมองเนี่ยมันโตขึ้นไหม
คำตอบคือว่าเนื้อสมองส่วนใหญ่เนี่ยตัวในสมองเราเนี่ยฮะจะมีเซลล์อยู่ประมาณหลายแสนล้านเซลล์มากซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์ประมาณสักตอนตั้งครรภ์เดือนที่1เดือนที่2เนี่ยเซลล์สมองเริ่มมาเต็มที่แล้วแต่ก็จะเป็นลักษณะวุ้นๆอย่างเงี้ยนะฮะไม่ค่อยแข็งแรงมากพอน้องเขาคลอดออกมาแล้วก็เราก็สอนเขาไปเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยก็จะเกิดการพัฒนาการด้วยการที่เซลล์สมองแสนล้านเซลล์เมื่อกี้เนี่ยฮะก็จะส่งสัญญาณมาเชื่อมกันการเชื่อมกันทำให้เกิดการแน่นของเนื้อสมองเกิดขึ้นเนี่ยมนุษย์ฉลาดตรงนี้เลยใช่ไหมถูกต้องใช่แล้วครับรอยหยักของสมองที่คุ้นเนี่ยไม่ฉลาดถ้าทางรอยหยักน้อยไม่ได้เกี่ยวอะไรสมองฉลาดตรงที่ว่าเกิดการเชื่อมกันคือเอาข้อมูลอีกอันนึงกับข้อมูลอีกอันนึงที่เรารับรู้มาเชื่อมต่อกันครับเซลล์สมองก็จะทำงานเชื่อมประสานกันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ทำให้เกิดการหนาตัวหรือการแน่นตัวของเนื้อสมองเกิดขึ้นนะนั่นคือพื้นฐานของการพัฒนาตัวสมองค่ะนะฮะทีนี้เรากลับมาที่เรื่องผลิตภัณฑ์เสริมที่เราพูดถึงกันครับโดยปกติอย่างกรณีนมผงที่มีการเติมสารอะไรตัวรบกวนคุณบอยโชว์เขาบอกนี่อย่างนมผงเงี้ยมีโคลีนเขาบอกว่าเขาเคลมว่านี่ตัวนี้แหละสร้างสมองมีโอเมก้า DHAไฮบีทูเวลคือบีสองนะครับแล้วก็มีไอโอดีนสูงโคลีนสำคัญยังไงคะอาจารย์ปกติเวลาที่สมองเราเนี่ยจะเริ่มเกิดการเรียนรู้เนี่ยสารสื่อประสาทหรือสารเคมีตัวหนึ่งในสมองที่สำคัญในการเรียนรู้คือตัวอะซิติลโคลีนอันนี้เราเรียกสั้นๆว่าเป็นอะซิติลโคลีนหรือว่าโคลีนตัวนี้ใกล้กันมันใกล้กันใช่ไหมมันลงด้วยโคลีนเหมือนกันถูกไหมฮะทีนี้คำถามคือว่าแล้วโคลีนที่คุณบอยพูดถึงเนี่ยมันช่วยยังไงโคลีนเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นสารตั้งต้นในการที่เซลล์สมองจะเอาไปสร้างแล้วเปลี่ยนเป็นอะซิติลโคลีนอีกทีนึงนะเพราะฉะนั้นแนวคิดตรงนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาว่าถ้าสมมุติว่าในนมผงของเด็กซึ่งเป็นเด็กเล็กนะมีการเติมโคลีนเข้าไปก็น่าจะคาดหวังว่าตัวโคลีนที่ได้รับเข้าไปเนี่ยก็จะไปเข้าสมองหรือเข้าร่างกายแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นอะซิติลโคลีนที่ถูกต้องถ้าทำให้เซลล์สมองเนี่ยมีการเรียนรู้เกิดขึ้นหรือเกิดการเรียนรู้เกิดขึ้นโอเมก้าหรือ DHA 2ตัวนี้คืออะไร2ตัวนี้คือกรดไขมันนะซึ่งปกติกรดไขมันเนี่ยจะเป็นตัวเสี่ยงสำคัญในการสร้างของความแข็งแรงของเซลล์สมองหรือเซลล์ประสาทนะมีวิตามิน B มีไอโอดีนซึ่งพวกนี้คือสารที่เรียกว่าเติมเข้าไปตามความต้องการของเด็กหมดแต่คำถามที่เกิดขึ้นคือมันช่วยได้จริงไหมถ้าถามว่าไม่ช่วยเลยหรือเปล่าคำตอบคงไม่ใช่ซะทีเดียวเพราะว่ามันจะต้องมีอาหารถูกต้องเพราะสมองพวกนี้จะโตได้ต้องมีอาหารนะหรือต้องมีสารที่สำคัญที่เรียกว่าไม่ขาดนะทีนี้โดยหลักการโดยพื้นฐานก็คือว่าถ้าสมมติว่าลูกของเราคลอดออกมาเช่นลูกคุณตุ๊กเนี่ยครับคุณตุ๊กให้ลูกทานนมแม่ทานนมแม่ค่ะลูกคุณตุ๊กนี่กี่ขวบแล้วลูกคุณตุ๊กห้าขวบกับสองขวบค่ะโอเคค่ะลูกผมก็เหมือนกันเลยห้าขวบสองขวบเท่ากันเลยครับครับครับเข้าโรงเรียนได้ยังฮะลูกผมคนโตเข้าแล้วครับเข้าแล้วเข้าที่ไหนลูกเข้ายังเข้าคนโตเข้าแล้วค่ะอุ้ยเหมือนกันเลยนะฮะเรียนผมเรียนโรงเรียนปัญโยไทยอ๋อใช่ค่ะใช่จริงเหรอเวลาไปรับเจอกันไหมฮะไม่เคยไม่ได้ไปรับค่ะดิฉันไปรับอ๋อไม่มีผมไปรับด้วยนะผมไปรับเหรอครับเอาลูกคุณก็คุณก็ไปรับสิลูกผมก็ไปรับอ๋อใช่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 โอเคนะครับเอ๊ะมันแปลกๆเอ๊ะทำไมเหมือนบังเอิญเนาะบังเอิญเอาเรื่องบังเอิญวางไว้ก่อนนะมาคุยกับอาจารย์ต่อเพราะว่าไปต่อไม่ได้แล้วใช่ป่ะอาจารย์ครับต่อครับนมแม่ถึงสองขวบสองขวบค่ะให้ลูกทานถึงสองขวบใช่ไหมฮะคือปกติเนี่ยนมแม่คือสารอาหารที่สำคัญที่สุดของเด็กทารกหรือเด็กแรกคลอดนะครับเพราะว่าในนมแม่เนี่ยจะมีสารอาหารทุกอย่างที่เราเห็นอยู่บนถุงนมข้างซองนมผงถูกต้องนมแม่มีสารอาหารเหล่านี้อยู่แล้วอยู่แล้วในปริมาณที่เพียงพอทั้งหมดเนี่ยมีอยู่แล้วนมผงเขาต้องการเติมให้ใกล้เคียงนมแม่ที่สุดใช่เพราะฉะนั้นถ้าถามว่านมประเภทนี้เนี่ยจะเหมาะกับคุณแม่ประเภทไหนหรือเหมาะกับลูกประเภทไหน ก็ต้องตอบว่าเป็นประเภทที่คุณแม่ไม่สามารถให้นมลูกได้หรือให้นมไปแล้วไม่มีปริมาณไม่เพียงพอแล้วต้องการเสริมนะครับเพราะฉะนั้นนมประเภทนี้ก็จะมีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นจากที่เล่าให้ฟังทั้งหมดก็คงท่านผู้ชมคงได้ข้อสรุปนิดนึงนะครับว่า เวลาที่เราจะเลือกนมให้กับลูกของเราถ้าเกิดว่าเราให้ลูกรับประทานนมเราอยู่แล้วโดยทั่วไปเราถ้าจะเสริมนมธรรมดาก็น่าจะเพียงพอคือไม่จำเป็นต้องเติมสารอาหารบางอย่างเข้าไปเพราะนมของเราก็มีอยู่แล้วถูกต้องแต่ในกรณีที่
ไม่มีนมให้นมไม่เพียงพอหรือว่าเป็นเรื่องของโรคติดต่อหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะจำเป็นถือว่าจำเป็นทางเลือกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเลือกนมของลูกเนี่ยก็คือสามารถให้เขาทานนมได้เป็นนมเสริมนะฮะทีนี้ในลักษณะของนมเสริมก็เช่นเดียวกันที่เมื่อกี้คุณบอยพูดถึงว่าอาจจะมีการเติมสารบางอย่างเข้าไปไม่ว่าจะเป็น B12 โคลีน DHA ก็ยึดหลักเดิมฮะคือถ้าเกิดว่าลูกของเราสามารถหรือหลานของเราสามารถรับประทานอาหารเสริมหรือรับประทานอาหารได้ในอัตราปกตินะครับการเสริมพวกนี้ก็อาจจะไม่มีความจำเป็นก็ได้อาจจะเป็นนมธรรมดาก็เพียงพอทีนี้ผมมองภาพว่าคุณพ่อแม่ปัจจุบันนี้บางคนรักลูกมากจริงๆนะใครมีลูกแบบคือรักลูกแล้วพอแบบเราก็อยากจะบำรุงให้ลูกโดยเฉพาะเรื่องของสมองอยากให้เขาโตขึ้นเป็นเด็กที่ฉลาดได้เปรียบในสังคมก็เลยบางคนอัดเลยเช้าเม็ดเย็นเม็ดหรือว่าเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยอาจารย์คนเราควรจะถ้าจะกินนะถ้าจะเสริมควรจะเสริมในปริมาณเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับถ้าเสริมเนี่ยโดยทั่วไปนะอันดับแรกเลยก็คือดูอายุเด็กก่อนค่ะเด็กเล็กมากๆคำว่าเล็กมากๆเนี่ยโดยทั่วไปแล้วอาจจะตัดที่ประมาณ1ปีนะฮะก็ไม่แนะนำเด็ก1ปีหรือว่าน้อยลงไปอย่างนั้นจาก1ปีลงไปเนี่ยไม่ต้องกินไม่ต้องกินนะเพราะว่าอันที่หนึ่งเขาได้จากนมแม่อยู่แล้วได้จากอาหารเสริมที่กินอยู่ทุกวันนี้อยู่แล้วนะครับต่อไปมาก็คือถ้าจะต้องรับประทานนะก็รับประทานในขนาดที่เรียกว่าแนะนำให้เช่นอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นยาที่เป็นยาน้ำนะของน้ำมันตับปลาเนี่ยอันนี้ก็อาจจะขึ้นกับยี่ห้อนิดนึงแต่โดยทั่วไปเนี่ยก็ขนาดเพราะว่าปริมาณไม่เท่ากันต้องดูปริมาณวิตามินเอไม่เท่ากันอันนี้เราดูข้างหลังดีกว่าเราดูส่วนผสมเราดูฉลากดูฉลากดูฉลากโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะถ้าแนะนำให้รับประทานเสริมเนี่ยก็จะเป็นครึ่งช้อนชาหรืออาจจะเป็น1ช้อนชาแค่วันละครั้งเท่านั้นเองถ้าอย่างนั้นเด็กส่วนใหญ่จริงๆแล้วยิ่งวัย1ขวบจนถึง3ขวบเด็กก็จะไม่ค่อยกินข้าวนะห่วงเล่นอีก็แสดงว่ากินได้เหรอคะต้องกลับมาดูฮะว่าวิตามินเออยู่ไหนวิตามินเออยู่ในแน่นอนมันมาจากตับปลาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกินปลาเช่นนี่ที่อยู่ตรงหน้าเราฮะเช่นกินปลาทูปลาทูนะกลัวไม่รู้ว่าปลาทูเอามา2ตัวด้วยใช่ทูแปลว่า2ถ้าเอามา3จะเป็นปลาทีปลาทีเฮ้ยมานี่มาฉลองกันได้อาจารย์บอลเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นปลาทูหน้าปลาทูหน้าด้วยพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นอาจจะได้วิตามินเอในปริมาณหนึ่งซึ่งถ้าเสริมไปเรื่อยๆบวกกับที่เรากินจากนมแม่จากอาหารทั่วไปอีกเนี่ยก็น่าจะเพียงพอสำหรับความต้องการของเด็กอยู่แล้วเพียงพอไม่ต้องกินนะถูกต้องใช่ครับแต่ถ้าเกิดอย่างที่คุณตุ๊กบอกคือเด็กไม่กินจริงๆอย่างเช่นเด็กบางคนไข่แดงไม่กินปลาไม่กินอย่างเงี้ยนะก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องรับประทานเสริมเข้าไปนะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปก็คือยาตัวน้ำมันตับปลาเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมนะครับให้กับเด็กที่ไม่ต้องมีความไม่ขาดตัววิตามินที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาการของเขาโอเคต่อไปเป็นเด็กวัยเรียนละเด็กทารกนะครับคุณผู้ชมตั้งแต่ตอนนี้นะครับเป็นเด็กทารกนะครับต่อไปเป็นเด็กวัยเรียนละมีโปรตีนถั่วเหลืองซึ่งรสชาติดีมากเดี๋ยวที่ทำอ่ะลองกินจ้าลองกินลองกินลองกินนี่คือโปรตีนถั่วเหลืองทำไมถึงเป็นโปรตีนถั่วเหลืองครับอย่างกรณีของโปรตีนถั่วเหลืองสารสกัดตัวโปรตีนถั่วเหลืองเนี่ยนะฮะก็วัตถุประสงค์เนี่ยพอรับประทานแล้วทำให้อ่านหนังสือดีขึ้นทำให้เก่งขึ้นคำถามคือว่าเอ๊ะทำให้สอบติดคณะที่ต้องการจริงหรือเปล่านะฮะถ้าเรากลับมาดูหลักการของการทำงานของสมองอีกนิดนึงนะฮะผมยอมพาย้อนกลับไปนิดนึงถามว่าทำไมเราถึงเรียนเก่งคุณบอยลองถามว่าทำไมคุณบอยถึงเรียนเก่งผมก็ทบทวนครับอ่านเสร็จก็ต้องทบทวนอ่านบ่อยๆคือหรือไม่ก็พออ่านบ่อยๆแล้วก็อยากเรียนเก่งมากๆก็ผมก็สอนเพื่อนพอสอนเพื่อนแล้วมันจำได้เองมันจะจำได้เองมันเราจะแบบมีการสรุปความได้เองโน่นนี่เองมากกว่าอย่างนั้นประเด็นของการจำเนี่ยฮะทำไมเด็กถึงเรียนและจำเพราะว่าในกระบวนการจดจำความรู้ต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยจะเริ่มต้นจากจุดแรกเหมือนเดิมฮะคือประสาทสัมผัสทั้ง5ก่อนแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยฮะเราตัวองค์ความรู้ที่เราได้ฟังทั้งหมดมันก็จะเข้าไปกระตุ้นสมองทำให้เกิดการสร้างการเรียนรู้หรือเกิดการสร้างเนื้อสมองที่มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นไปเรื่อยๆตามช่วงอายุจากนั้นฮะความจำที่เกิดขึ้นเราจะเป็นความจำที่เราเรียกว่าความจำระยะสั้นคือแปลว่าเรียนวันนี้หรืออย่างท่านผู้ชมกำลังดูเราอยู่เนี่ยฮะดูเสร็จปั๊บอีกสองชั่วโมงยังถามไปเด็กยังจับได้อยู่แต่พอพรุ่งนี้ปั๊บ
เริ่มไม่แน่ใจแล้วนะครับในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงลักษณะของความจำที่เราได้รับการเรียนรู้จากระยะสั้นไปเป็นความจำระยะยาวสิ่งสำคัญที่จะต้องเอามาใช้ประกอบกันก็คือการพักผ่อนที่เพียงพอการนอนฮะทำไมเราถึงได้ยินเสมอว่าเป็นเด็กเป็นเล็กต้องนอนให้พอต้องนอนให้ไม่ดึกมากตื่นช้าอะไรอย่างเงี้ยนอนเยอะๆจะได้ฉลาดถูกต้องเราก็ไอ้ยังไงนะเพราะการนอนที่เพียงพอเนี่ยในระหว่างที่เรานอนจะมีช่วงเวลาช่วงหนึ่งที่ร่างกายจะหลั่งสารต่างๆเพื่อมีการซ่อมแซมสมองครับหรือซ่อมแซมร่างกายทั่วไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนของความจำที่มันเป็นความจำระยะสั้นก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นความจำระยะยาวมีการจัดระบบระเบียบไปเก็บให้เรียบร้อยใช่มันอย่างนั้นเลยครับมันง่ายอย่างนั้นเลยอาจารย์ร้อยแต่ยังไม่ง่ายมากนะมันต้องประกอบกับการทำซ้ำๆหรืออย่างที่คุณบุ้ยทำเมื่อกี้เช่นคุณบุ้ยอ่านซ้ำๆไปเรื่อยๆหรือสอนหรือเขียนหนังสือไปเรื่อยๆมันทำให้เราจำได้มากขึ้นเพราะเตือนบ่อยๆใช่มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นความจำเหมือนเดิมทำให้เราจดจำได้ในที่สุดเวลาที่เด็กจะเรียนรู้เนี่ยครับหรือเวลาที่เรานั่งเรียนหรือนั่งฟังอะไรไปเนี่ยถ้าสมองหรือความตั้งใจของเราเนี่ยไม่มีพอหรือมีไม่มากพอเช่นเรียนอยู่คุยโทรศัพท์ไปด้วยเรียนอยู่เล่น Facebook ไปเรื่อยไปด้วยนะฮะความโฟกัสมันก็จะหายไปนะฮะเดียวกันถ้าสมองของเราเนี่ยทำงานหนักมากเช่นเราเรียนตั้งแต่ 8:00 น.พอวิชาท้ายๆสัก 4-5:00 น.หรือเด็กที่ต้องไปเรียนพิเศษตอนเย็นเนี่ยก็จะเริ่มสมองล้าถูกต้องเพราะเราทำงานทั้งวันสมองก็คือกล้ามเนื้อถูกยิ่งทำมากก็อ่อนล้าเหมือนกันถูกต้องเหมือนกล้ามเนื้อถ้าเกิดเราออกกำลังกายมากๆมันเป็นตะคริวใช่ไหมใช่นะสมองก็เช่นเดียวกันนะถ้าเราใช้งานมันมากๆในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะคิดไม่ออกตื้อหรือพูดง่ายฉันเหนื่อยละฉันไม่สร้างความจำต่างๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะจึงเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ดังที่เราเห็นกันไม่ว่าจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์โปรตีนนะครับหรือว่าตัวสารสกัดจากโสมต่างๆนะฮะหรือแม้แต่สารสกัดจากพวกซุปไก่นะซึ่งสารพวกนี้เนี่ยเราพบว่าเวลาที่รับประทานเข้าไปมันก็จะช่วยทำให้ความเครียดของสมองเราลดน้อยลงโอเคอันนี้คือประโยชน์ละหรือว่าเมื่อไหร่ที่จะใช้โดยรวมแล้วมันคุ้มไหมคะที่จะกินคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยผมว่าต้องให้ท่านผู้ชมเป็นคนตัดสินใจเองนะฮะเพราะแล้วแต่ละครอบครัวแล้วแต่ละครอบครัวแล้วแต่เศรษฐฐานะนะแล้วแต่ความชอบบางคนจะเห็นว่ารสชาติบางอันก็ไม่อร่อยหรือไม่อร่อยฮะบางอันก็อร่อยบางอันก็ไม่อร่อยบางอันก็อร่อยบางอันก็ไม่อร่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องแล้วแต่ว่าจะเลือกอย่างไรถ้าอย่างนั้นนับว่าถ้าไม่เสียดายตังค์ไม่มีโทษไม่มีโทษครับใช่ครับเพราะสารดังกล่าวเหล่านี้จริงๆก็คือสารในธรรมชาติหรือในอาหารที่เราได้รับอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทางผู้ผลิตเนี่ยเขาก็มาทำแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบที่อาจจะกินง่ายขึ้นหรือรับประทานง่ายขึ้นหรือสะดวกมากขึ้นถ้าพูดชัดๆอีกทีคือไม่ได้ทำให้ฉลาดขึ้นแต่คลายความเครียดของสมองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้นแค่นั้นเองคลายความเครียดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ให้ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดสมองไม่เครียดการเรียนรู้ดีอยู่แล้วนะครับโอเคนะฮะทีนี้สมมุติว่าโอเคอยากได้สารเหล่านี้แหละค่ะครับกินจากอาหารปกติเพียงพอไหมคะเพียงพอได้จากอาหารปกติไหมคะใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วสารดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยเราได้จากอาหารอยู่แล้วนะอย่างเช่นถ้าเอางี้เรามาที่ซุปไก่สกัดดีกว่าครับที่มีในอินเทอร์เน็ตมีเยอะเลยเขาบอกว่าซุปไก่สกัด1ขวดเท่ากับไข่แดง1ครึ่งฟองเองครับใช่ครับนะก็คือเหมือนกับปริมาณที่เราตั้งไว้ให้ท่านผู้ชมดูตรงนี้นะจริงไม่จริงครับอันนี้เป็นเรื่องจริงครับนะเพราะโปรตีนที่เราได้จากสารสกัดนะฮะของตัวซุปไก่เนี่ยนะฮะก็จะได้ตัวปริมาณโปรตีนเหมือนกับที่เราทานไข่แดงครึ่งฟองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทานไข่แดงครึ่งฟองนอกจากโปรตีนที่เราได้เรายังได้อย่างอื่นด้วยนะแคลเซียมโฟลิกธาตุเหล็กนะซึ่งเป็นสารอาหารที่จำเป็นทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นอย่างนี้เหมือนกินไข่แดงดีกว่าถูกต้องนะดูเป็นมนุษย์กว่าดูเป็นมนุษย์กว่าใช่ครับดูเข้ากับชีวิตประจำวันของเรามากกว่ามีตัวอย่างอยู่ไหมคะอย่างหรืออย่างเช่นตัวสารสกัดของตัวโอเมก้า3ค่ะนะถ้าเราอย่างเช่นพอลูกเราเริ่มโตนิดนึงนะอย่างที่เรียนแล้วว่าสารสกัดของพวกโอเมก้า3หรือว่า EPA DHA เนี่ยจะอยู่ในปลาทะเลน้ำลึกนะครับปลาทะเลน้ำยิ่งลึกบอกแล้วว่ายิ่งลึกยิ่งมีเยอะแต่พอยิ่งลึกราคามันก็ยิ่งแพงเพราะมันต้องงมนะฮะอย่ามองหน้าผมอย่างนั้นสิไม่ใช่ยิ่งสูงราคายิ่งแพงครับเหมือนปลาหมึกครับอ๋อยิ่งอยู่ชั้นบนยิ่งแพงใช่ไหมฮะอันนี้อยู่ลึกยิ่งแพงครับอาจารย์นะครับ
นะก็คือปลาปลาทะเลน้ำลึกเช่นปลานี้เช่นปลานี้ปลาที่โดเรมอนเจอแล้วอายอะไรอ่ะปลาแซลมอนครับต่อเลยเข้าใจครับไม่เอาก็เอาที่อะไรก็ทักให้แล้วไงไม่สบายใจหรอโอเคปลาแซลมอนปลาแซลมอนอันนี้ใช้ได้นะฮะงั้นอย่างแซลมอนเนี่ยฮะก็จะเป็นปลาชนิดหนึ่งที่จริงๆแล้วพวกเราหาซื้อได้ค่อนข้างง่ายราคาไม่สูงมากนะฮะหรือถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงๆปลาที่เรารู้จักกันดีนะฮะเมื่อกี้ปลาคู่แฝดคือปลาทูเนี่ยนะฮะขอบคุณมากครับปลาทูไทยเนี่ยแหละปลาทูไทยเนี่ยฮะก็พอใช้ได้นะครับพอใช้ได้แปลว่าอันนี้เยอะกว่าหรอถูกต้องครับเพราะอย่างที่เรียนว่ายิ่งน้ำลึกยิ่งมีปริมาณเยอะเพราะฉะนั้นพอมีปริมาณสารสกัดเยอะเนี่ยเรากินในปริมาณที่น้อยลงนะครับพี่ว่ามีปลาอะไรที่ลึกกว่านี้ไหมคะลูกจะเอามาให้ลูกกินมีไหมมีที่ลึกกว่านี้ไหมลึกกว่าแซลมอนจะเอาให้เต็มที่เลยของลูกเนี่ยปลาแซลมอนว่ายน้ำเก่ง คือมันดำเก่งลงมาอีกปลาแซลมอนที่ว่ายน้ำเก่งกว่าตัวนี้เออเพราะถ้าเกิดตัวนี้ว่ายไม่เก่งเพราะว่ายเก่งก็ถ้าว่ายเก่งไม่โดนจับแล้วไม่โดนจับใช่ใช่งั้นถ้าเกิดมันว่ายเก่งมันมีโอเมก้ามากกว่านี้แต่เราจะจับมันไม่ได้ราคาก็จะแพงขึ้นไม่ต้องกินกินอันเดิมไม่ต้องคิดดีกว่าต่อไปเลยดีกว่าเป็นพวกปลาทูน่าปลาทูน่ากระป๋องเนี่ยกันนะจริงปลาทูน่ากระป๋องก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับหรือแม้แต่ปลาซาดีนก็เป็นปลาทะเลเช่นเดียวกันนะฮะก็สามารถที่จะให้โอเมก้า3หรือโอเมก้า6เนี่ยได้ในระดับหนึ่งนะเพียงแต่ว่าถ้าถามว่าในบรรดาที่เราเห็นอยู่บนโต๊ะตอนนี้เนี่ยตัวไหนที่เรียกว่ามีปริมาณเยอะที่สุดโอเมก้า3นะฮะถูกต้องก็ต้องบอกว่าเป็นแซลมอนปลาที่น้ำลึกที่สุดลึกที่สุดถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นกินจากอาหารก็เรียกว่าได้คุณค่าทางโภชนาการไม่ด้อยไปกว่าแล้วอย่างไข่เสริมอ๋ออันนี้แค่ครึ่งฟองเองใช่ครับถ้ากินหมดฟองวันนึงเรากินอย่างน้อยก็1ฟองแล้วก็ได้2เท่าก็ได้เหมือนกับ2เท่าของซุปไก่สกัด1ครัวครับแล้วก็รู้แล้วนะว่าจริงๆแล้วอะไรมีประโยชน์กว่าอะไรใช่ไหมคะอะไรมันจำเป็นต่อร่างกายมากกว่ากันในช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับนี่คือในเรื่องของอาหารเสริมเกี่ยวกับเด็กในเรื่องของการบำรุงสมองช่วงหน้าครับเหมาะกับเรามากครับก็คือวัยทำงานเราต้องคิดทั้งวันอยู่กับออฟฟิศมีเรื่องงานมีเรื่องอื่นเข้ามาเยอะเราคิดเยอะมากกว่าเด็กเราจำเป็นต้องบำรุงมากกว่าเด็กหรือไม่ช่วงหน้ามีคำตอบครับแค่อยากจะหายจากโรคภัยไม่อยากจะลาลับโลกไปฉันอยากอย่างไรให้ปลอดภัยเราขอบอกมาดูยาหมอบอกยาหมอบอกกลับมาสู่รายการยาหมอบอกนะครับและช่วงนี้เป็นวัยสำหรับเราเลยโดยเฉพาะคือวัยทำงานตั้งแต่ประมาณ25จนถึงประมาณ40กว่าเป็นต้นไปครับคือวัยนี้เราต้องใช้สมองเยอะมากมีทั้งเรื่องของครอบครัวเรื่องของการทำงานเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เรื่องของว่าทำยังไงจะวางแผนอนาคตยังไงดีและไหนจะบางคนมีลูกอีกจะวางแผนลูกยังไงดีคือใช้สมองตลอดเวลาวัยนี้ครับถามอาจารย์ว่าเราจำเป็นต้องใช้หรือว่าอาหารเสริมบำรุงสมองหรือไม่สิ่งที่เราพบในสมองของคนวัยขนาดเราก็คือว่าอันที่หนึ่งสารอาหารพื้นฐานที่จำเป็นในการซ่อมแซมสมองเนี่ยมันหายไปคือพักผ่อนไม่เพียงพอมีผลต่อการซ่อมแซมสมองอยู่แล้วถูกต้องใช่ครับแล้วก็วิถีชีวิตในเรื่องของการรับประทานอาหารก็มีผลใช่ครับคือง่ายๆว่ามันหายไปมันหายไปเพราะอันที่สองครับสมองเรามีความเครียดเยอะขึ้นทำให้เวลาที่เราจะคิดอ่านจะนึกงานจะครีเอทอะไรเนี่ยมันทำได้ช้าลงเพราะสมองล้าถูกต้องมันตื้อเหมือนที่เราพูดกันบ่อยๆเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสารอาหารหรือว่ายาจริงๆอาจจะมีทั้งยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถูกต้องนะครับที่เราจะใช้กันหรือว่าคนในวัยพวกเรากำลังจะใช้กันเนี่ยสามารถแบ่งได้หลักๆนะฮะก็อาจจะเป็นอันที่หนึ่งอย่างเช่นในตรงนี้นะฮะก็เริ่มต้นจากที่เป็นกระป๋องแถวๆนี้ก็จะเป็นวิตามินทั้งหมดแบนเนอร์พลัสมีแบนเนอร์มีวิตามินอีครับซุปไก่เม็ดมีฟิชออยล์นะครับซึ่งหลักการของวิตามินหรืออาหารเสริมตรงนี้เนี่ยก็คืออันที่หนึ่งเป็นวิตามินหรือเป็นเกลือแร่ที่ทดแทนสิ่งที่ร่างกายเราควรจะต้องได้รับในแต่ละวันแต่ว่าเรารับประทานได้ไม่เพียงพอนะฮะก็ต้องรับประทานเสริมเข้าไปนั้นอย่างกรณีวิตามินเนี่ยก็คือเรารู้อยู่แล้วกินเสริมงั้นถามว่าทานได้ไหมนะครับก็แน่นอนถ้าเราคิดว่าเรารับประทานได้ไม่เพียงพอ
การรับประทานเสริมก็สามารถช่วยทำให้เราได้รับสารอาหารคิดว่าขาดถูกต้องกับมีสตังในการจ่ายใช่ครับนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจุดสำคัญของการรับประทานวิตามินเสริมเนี่ยนะฮะก็คือรับประทานในปริมาณที่เพียงพอและพอเพียงคือแปลว่าไม่น้อยหรือไม่มากจนเกินไปใช่ครับทีนี้ครับคุณผู้ชมครับคนที่วัยทำงานเนี่ยบางคนรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองสมองตื้อรู้สึกว่าสุขภาพแย่เนื่องจากการพักผ่อนน้อยก็เลยเราไม่ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตคือเรายังนอนน้อยเหมือนเดิมเรายังกินไม่ดีเหมือนเดิมทำงานหนักเหมือนเดิมแต่เราคิดการโดยการอยากให้คุณภาพชีวิตของเราโดยเฉพาะการคิดของเราดีขึ้นก็เลยเอาวิตามินพวกนี้มาเสริมแต่เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกมนุษย์คือพอเราโตเป็นผู้ใหญ่ไม่เหมือนกับเด็กเด็กเนี่ยมันไม่มีการสะสมเด็กเขาไม่มีการสะสมแต่ผู้ใหญ่มีการสะสมและถ้าเกิดสะสมว่าเกิดโทษได้อย่างที่อาจารย์เล่าใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีโอ้เริ่มอันนี้คือจุดตัดแล้วเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงและจุดต่างแล้วว่าจะกินหรือไม่กินนะใช่ครับอีกกลุ่มนึงที่เราเห็นอยู่บนโต๊ะนี้นะคือบรรดาน้ำทั้งหลายครับนะซึ่งน้ำดังกล่าวพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นน้ำที่ผสมวิตามินนะโดยเฉพาะวิตามิน B ครับแล้วก็อาจจะมีพวกน้ำตาลหรือเกลือแร่บางส่วนผสมไปด้วยให้สดชื่นเร็วถูกต้องใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเกิดเราทำงานเหนื่อยๆมากๆเนี่ยครับเรารับประทานเข้าไปก็จะทำให้เราสดชื่นสดชื่นขึ้นมานะมันก็มีการบูสต์ขึ้นมา1รอบนะฮะเหมือนกันถ้าเกิดเราเทียบกันระหว่างการกินวิตามินกับถ้าเราไม่ทำอะไรเราไปนอนพักก็อาจจะได้ประโยชน์ในลักษณะที่ทำนองเดียวกันก็คือทำให้สมองเราได้พักผ่อนนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลักๆนะที่เราพบในวัยทำงานอย่างพวกเราดังนั้นเราพูดเป็นตัวได้ไหมครับอย่างวิตามินอีแล้วมีอะไรช่วยทีนี้วิตามินอีเนี่ยจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแอนตี้ออกซิแดนต์นะซึ่งแน่นอนครับเวลาเราอายุมากขึ้นทำงานมากเครียดออกแดดนานๆอยู่แสงหน้าแสงไฟนานๆมันมีการกระตุ้นให้มีการสร้างพวกอนุมูลอิสระเกิดขึ้นคือแก่นั่นเองก่อนแก่นะฮะพออนุมูลอิสระพอเกิดขึ้นก็จะไปทำลายเซลล์ในทุกที่เช่นถ้าเกิดเป็นที่ผิวหน้าก็ทำให้เราเหี่ยวนะถ้าเป็นในสมองก็ทำให้เซลล์สมองเราตายนะถ้าเป็นที่อวัยวะต่างๆก็ทำให้อวัยวะทำงานเสื่อมถอยลงนะเพราะฉะนั้นพอเรารับประทานวิตามินอีอันนี้ขออนุญาตรวมไปถึงวิตามินซีด้วยอีกตัวหนึ่งนะซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเนี่ยก็จะช่วยลดโอกาสในการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อเราเกิดขึ้นนะครับสี่แล้วก็ทั้ง A D E K เลยแล้วก็4ด้วยต่อไปเป็นอะไรดีคะพี่บอยโอเมก้า3ครับโอเมก้า3โอเมก้า3เนี่ยเป็นตัวที่สำคัญในเรื่องของความจำรวมถึงการทำงานของเซลล์สมองโดยภาพรวมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีการทำงานของสมองที่ช้าลงตื้อลงนะหรือมีความเครียดมากๆเกิดขึ้นเนี่ยการรับประทานพวกโอเมก้า3พวกนี้เนี่ยสามารถจะช่วยได้ในระดับหนึ่งต้องใช้คำว่าระดับหนึ่งคงไม่ได้ช่วยได้ในภาพเป็นทั้งหมดนะในขณะเดียวกันเนี่ยโอเมก้า3มีข้อดีอีกจุดหนึ่งคือสามารถช่วยลดไขมันในกระแสเลือดได้นะโดยเฉพาะตัวไตรกลีเซอไรด์นะครับใครที่ไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยก็สามารถจะทานตัวโอเมก้า3ช่วยได้แต่ว่าต้องดูขนาดนิดนึงนะเพราะว่าขนาดยาที่ใช้จะเป็นขนาดค่อนข้างสูงนะครับก็ถ้าจะต้องทานก็ควรจะปรึกษาเภสัชกรหรือปรึกษาคุณหมอก่อนที่จะเริ่มรับประทานระวังการสะสมด้วยใช่เพราะว่าโอเมก้า3มีอาการข้างเคียงที่ต้องระวังคือทำให้การแข็งตัวของเลือดผิดปกติไม่ได้คือกินแล้วเลือดออกแล้วก็อาจจะแบบคนบางคนเสียชีวิตจากการที่เลือดไหลแบบหรือว่าแข็งตัวช้าเนี่ยใช่มีผสมควรมีผสมควรโดยเฉพาะถ้าเกิดกินร่วมกันกับวิตามินเคด้วยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินใช่ครับต่อไปเป็นโปรตีนโปรตีนเนี่ยก็เป็นตัวที่ช่วยเรื่องของการซ่อมแซมของร่างกายนะเช่นกล้ามเนื้อเซลล์ต่างๆของร่างกายทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเรากินโปรตีนในปริมาณที่ไม่เพียงพอก็พูดง่ายรีซอร์สไม่มีนะเวลาซ่อมแซมก็จะซ่อมได้น้อยลงวีกลงใช่โดยเฉพาะอย่างกรณีคุณตุ๊กทานว่าบางสวิรัตใช่มั้ยฮะโอกาสที่ได้โปรตีนจากเนื้อสัตว์ก็จะน้อยลงได้น้อยค่ะเพราะไปตรวจเลือดแล้วก็โปรตีนต่ำเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยครับถ้าถามว่าอย่างกรณีคุณตุ๊กจะทานโปรตีนเสริมสักวันละเม็ดหรือ2เม็ดได้มั้ยคำตอบก็คือได้ดีคือเหมาะสมถูกต้องใช่ครับอีกสักตัวนะพี่บอยเอาเลยครับท่านเหล็กธาตุเหล็กธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบสำคัญของเม็ดเลือดแดงครับค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่สำคัญของเม็ดเลือดแดงก็คือจะเป็นตัวที่นำพาออกซิเจนไปยังอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารวมทั้งสมองด้วยถูกต้องนะถ้าเกิดใครขาดธาตุเหล็กหรือมีธาตุเหล็กไม่เพียงพออย่างเช่นกรณีคุณผู้หญิงหลายท่านเนี่ยมีประจำเดือนแต่ว่าบางส่วนที่อาจจะมีประจำเดือนออกมาค่อนข้างมากในปริมาณมากนะซึ่งเลือดที่เสียไปเนี่ยก็ทำให้
กระบวนการสร้างทดแทนเนี่ยน้อยลงหมายถึงมากเฉยๆหรือว่าพวกที่เป็นโรคค่ะอาจจะมากด้วยภาวะปกติหรือเป็นโรคก็ได้ก็ขาดได้ใช่ครับงั้นถ้าเกิดกระบวนการสร้างไม่พอเนี่ยคนคนนั้นก็อาจจะมีภาวะโรหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กได้นะอาการที่เราอาจจะเห็นได้อย่างเช่นรู้สึกอ่อนเพลียมึนศีรษะนะความดันต่ำนะอันนี้ก็ขาดสมอยนะแล้วแต่จะคิดเองอาจารย์ผมชินแล้วครับอาจารย์ชินแล้วใช่ไหมฮะถ้าเราสรุปก็คือว่าจะมีทั้งโอเมก้า3สารต้านอนุมูลอิสระโปรตีนวิตามิน B วิตามิน K ธาตุเหล็กรวมทั้งวิตามิน E ต่างๆเนี่ย คือเหล่านี้เราคิดว่ามันจำเป็นคำถามคือว่ามันสามารถทำให้สมองเราเพิ่มความจำหรือว่าทำให้กินแล้วสมองแล่นเพิ่มมากขึ้นจริงไม่จริงครับอันนี้คงต้องตอบว่าไม่ใช่ทางตรงหรือจริงๆก็คือไม่จริงนั่นเองเพราะว่าตัวสารต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ไปทำให้การพัฒนาของสมองหรือการทำงานของสมองเนี่ยดีขึ้นนะในภาพในทันตาที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวพวกนี้คือถ้าเกิดจะกินเพื่อให้สมองแล่นกินเพื่อให้เพิ่มความจำไม่มีประโยชน์ไม่ส่งผลทางตรงใช่ครับแต่มันจะส่งผลทางอ้อมในลักษณะที่ว่าเป็นการทำให้เราสดชื่นทำให้เราคลายเครียดเร็วเครียดนั่นเองใช่พออย่างทำให้สมองได้พักผ่อนอาจารย์หมอถ้าเกิดกินมากๆอีกควบคุมปริมาณที่มากกับร่างกายก็เกิดโทษใช่ครับอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปครับเข้าใจแล้วแล้วต่อไปครับกินอย่างไรครับที่ถ้าเกิดอยากให้ผลตามต้องการครับอยากให้สมองดีต้องกินอะไรครับอยากให้สมองดีต้องกินอะไรนะต้องกินความรู้กินความรู้ด้วยการอ่านฉีกหนังสือขึ้นมาแผ่นหนึ่งทาเนยเฮ้ยตัวเลมอนใช่ครับก็คือต้องใช้มันต้องใช้มันต้องใช้คือแขนขาเลยถ้าเราไม่ใช้มันจะรีบใช่ไหมมันก็จะรีบไปเรื่อยๆกล้ามเนื้ออย่างเช่นคุณบ๊วยถ้าไม่ยกเวททุกวันมันก็จะฝ่อไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะเหมือนกันนะเซลล์สมองก็เหมือนเซลล์กล้ามเนื้อก็คือเวลาที่เราต้องการให้มันเจริญเติบโตหรือให้มันฟูฟ่องตลอดเวลาเนี่ยเราก็ต้องใช้มันทุกวันนะเพราะฉะนั้นหลักการบริหารสมองที่ดีที่สุดหรืออาหารสมองที่ดีที่สุดของในวัยทำงานอย่างเราก็คือใช้งานมันแต่อย่าใช้หนักมากจนเกินไปใช้แล้วพักใช้แล้วพักมีเวลาใช่ไหมถูกต้องแล้วก็ต้องรับประทานที่สำคัญที่สุดคืออาหารอย่างนี้ใช่หรืออาหารหรือผลไม้ต่างๆที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอยู่แล้วนะครับนี่อย่างพวกตระกูลเบอร์รี่พวกสีส้มสีแดงเนี่ยจะให้แอนตี้ออกซิแดนต์ค่อนข้างเยอะมากเรื่องอาหารเสริมเราเคลียร์เรียบร้อยนะครับตึ๊บตัดไปมาถึงนี่ครับอาหารจริงๆที่เราคิดว่าน่าจะจำเป็นอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายในเรื่องของบำรุงสมองทางอ้อมเหมือนกันใช่ครับหรือว่าอย่างนี้เป็นสตรอเบอรี่ครับอันนี้แหละอาหารทางผมใช่ไหมครับครับอันนี้ราสเบอรี่โอเคแล้วก็มีข้าวกล้องอันนี้เป็นข้าวมันปูข้าวมันข้าวนินข้าวกล้องโอเคทัวร์ลิสงแล้วก็ตะวันเมล็ดตะวันครับอย่างกรณีตระกูลเบอร์รี่เนี่ยองค์ประกอบสำคัญในตระกูลเบอร์รี่จะเป็นพวกของสารต้านอนุมูลอิสระนะเพราะฉะนั้นอย่างคุณผู้หญิงทั้งหลายทุกท่านเนี่ยฮะถ้าอยากจะมีสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายช่วยชะลอความเสื่อมต่างๆไม่จะเป็นผิวหนังหรือที่ไหนก็แล้วแต่ตระกูลพวกนี้ช่วยได้รวมถึงความเสื่อมของสมองถูกต้องนะครับต่อไปอาหารที่คนมีความเชื่อหรือว่าที่เรารับรู้ข้อมูลว่ากินปลาแล้วฉลาดนี่อยู่ตรงหน้าเลยครับปลาทั้งหลายนะครับก็อย่างปลาพวกนี้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของการได้ตัวโอเมก้า3โอเมก้า6นะหรือโอเมก้า6นั่นเองนะซึ่งองค์ประกอบส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของการทำให้เซลล์เนี่ยเกิดเซลล์สมองเกิดการสร้างเสริมนะทำให้แข็งแรงมากขึ้นนะทำให้กระบวนการเรียนรู้เนี่ยน่าจะดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามครับในคนปกติเนี่ยการได้พวกโอเมก้า3พวกนี้เนี่ยก็เรียกว่าถ้าเรากินอาหารที่เพียงพอเนื่องจากว่าโอเมก้า3หรือโอเมก้า6เนี่ยมันสร้างร่างกายสังเคราะห์ไม่ได้นะเราต้องกินจากข้างนอกเท่านั้นนะโดยเฉพาะพวกปลานะหรือจริงไข่ก็มีนะฮะแต่ว่าอาจจะมีปริมาณไม่มากเท่ากับของปลานะดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีคำแนะนำครับว่าในวัยอย่างพวกเราเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะกินปลาทะเลอย่างน้อยเนี่ยน้ำลึกด้วยใช่ถูกต้องอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งหรือ1มื้อนะจะเป็นปริมาณเยอะปริมาณน้อยไม่เป็นไรแต่ขอให้กินขอให้ได้กินใช่เพื่อเสริมตัวโอเมก้า3หรือโอเมก้า6ให้กับสมองหรือร่างกายในการเอาไปซ่อมแซมตกลงกินแล้วฉลาดจริงไหมคะกินแล้วฉลาดจริงไหมก็ต้องทางอ้อมเหมือนทางอ้อมเหมือนเดิมฮะฉลาดจากหลายๆฉลาดจากหลายอย่างนะคือเหมือนก็เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเซลล์สมองในการที่จะซ่อมแซมหรือในการเรียนรู้แต่อย่างไรก็ตามก็ต้อง
องอาศัยกระบวนการเรียนรู้หรือกระบวนการรับสัมผัสทั้งหมดที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ต้องใช้สมองถูกต้องแล้วทางด้านซ้ายนี่นะครับผักบรอกโคลีข้าวโพดแอปเปิ้ลฝรั่งหรือแม้แต่อะโวคาโดส้มคะน้าครับในถาดนี้เนี่ยตัวหลักๆเลยฮะที่เราต้องการก็คือเราต้องการพวกวิตามินนะกับแร่ธาตุนะอย่างเช่นที่เราพูดก่อนหน้านี้มันจะเป็นแคลเซียมเป็นธาตุเหล็กเป็นวิตามินนะก็จะได้จากผักใบเขียวพวกนี้ทั้งหมดนะเหมือนเราอยากได้แคลเซียมแต่จริงแล้วเราต้องมีแพ้นมวัวด้วยต้องได้ความไขมันความอ้วนจากนมด้วยถ้าไม่อยากได้ก็เอาแคลเซียมจากใบเขียวก็ได้ใช่ผลไม้หนึ่งที่ในถาดนี้มีประโยชน์มากฮะคืออะโวคาโดยังไงอาจารย์ใครชอบทานบ้างโน่ค่ะตุกชอบทานนะอะโวคาโดเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรทานแล้วเนื้อสัตว์ก็กินไม่ได้เป็นผลไม้ที่มีไขมันที่มีประโยชน์นะนั้นตัวอะโวคาโดจะค่อนข้างมันมากนะแต่คนที่ไม่ชอบทานก็จะรู้สึกเลี่ยนเลี่ยนจะเลี่ยนนิดนึงนะฮะแต่ถ้าเกิดทานได้เนี่ยมันจะมีไขมันที่เป็นตัวดีแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดไขมันในเลือดนะครับได้ด้วยแต่ตัวเขาก็มีพลังงานตัวเขาก็มีพลังงานถูกต้องกินในขณะที่เหมาะสมกินเยอะๆก็อ้วนเหมือนกันถูกแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของพืชผักผลไม้พวกนี้นะถ้าเกิดผมพูดคร่าวๆได้ไหมครับว่าถ้าเกิดเราอยากความจำดีครับเราก็ต้องหมั่นเติมความรู้ครับพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีคุณภาพแค่นั้นเลยใช่ครับถูกต้องแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าขาดก็อาหารเสริมได้ไม่ได้ว่าอะไรไไแต่ถ้าเกิดมากเกินไปอาจจะเกิดโทษได้เพราะเราไม่ใช่เด็กคือเรารู้เลยว่าคนที่เป็นในเรื่องของความจำรู้สึกความจำไม่ดีหรือว่าไม่อยากเป็นเอาความจำเสื่อมไม่อยากเป็นอัลไซเมอร์ในอนาคตในวัยชราเนี่ย คือเรากินเพื่อป้องกันได้ไหมครับกินอาหารเสริมต่างๆยกตัวอย่างเช่นแปะกล้วยอย่างเงี้ยกินทั้งต้นเลย ใบรากผลกินหมดเลยเปลือกเบิกแปะกล้วยเคยกินไหมคะแต่กล้วยนี่เขาเอามาทำไอติมได้ด้วยเคยกินไหมคะไอติมแปะกล้วยไอติมแปะกล้วยใช่เคยกินไหมไปถึงเลยสั่งไอติมแปะกล้วยเคยกินไหมก็จะมีไอติมมาแล้วก็จะมีบานาน่าแปะกล้วยเอากล้วยมาแปะแปะไอติมแปะกล้วยไม่นึกเลยนะพูดจริงตรงจริงเลยคือคิดไว้แล้วแต่ไม่นึกว่าจะไปแบบนั้นจริงกำลังคิดอยู่ว่าทำไมออกเสียงประหลาดประหลาดแปะกล้วยแปะกล้วยโอเคคือผลิตภัณฑ์ตอนนี้ในเรื่องของการป้องกันโรคความจำเสื่อมมีเยอะมากเรื่องของแปะกล้วยมีตั้งแต่เนี่ยผลนะครับเอามาต้มและกินกับน้ำเชื่อมหรือว่ากินกับรังนกหรือว่าเป็นเม็ดแบบนี้ก็มีหรือว่าเป็นแบบอันนี้แคปซูลเป็นแคปซูลเป็นใบแปะกล้วยก็มียัดรากเลยครับอันนี้เป็นสกัดมาจากใบใช่ไหมคะเป็นใบฮะเพราะว่าจริงๆแล้วผลนี้ไม่ใช่นะพี่บวยสารที่ช่วยความจำอยู่ในใบใช่ครับแล้วเราก็กินอันนี้กันใหญ่เลยเป็นโลไม่ใช่อร่อยใช่ใช่ใช่ดังนั้นเวลาที่เราพูดถึงตัวแปะกล้วยกับเรื่องของความจำเนี่ยนะฮะปัจจุบันเนี่ยแปะกล้วยมีอยู่หลายรูปแบบนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นในบนโต๊ะตรงนี้อันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเกิดเรามองที่ประโยชน์ก่อนจะเป็นสารสกัดจากใบแปะกล้วยนะจำใบเท่านั้นนะฮะเวลาที่มีจำหน่ายนะฮะอันที่หนึ่งก็คือจะจำหน่ายในรูปคือเนื่องจากใบเป็นองค์ประกอบหลักแล้วก็จะเห็นเป็นใบตากแห้งอย่างนี้นะฮะหรือบางครั้งเนี่ยก็จะเอาใบนี่แหละฮะมาปั่นทำให้เป็นผงละเอียดแล้วก็ทำอยู่ในชาชงนะฮะหรือเป็นบรรจุแคปซูลหรือว่าใช้บรรจุเม็ดตอกเม็ดก็ได้งั้นจะเห็นว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นเรียกว่าเป็นจากใบเป็นผงใบแปะกล้วยทั้งหมดทีนี้เวลาที่เรารับประทานอย่างกรณีของใบแปะกล้วยอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านผู้ชมต้องระวังนะฮะคือเนื่องจากใบแปะกล้วยก็คือเป็นใบไม้ใบหนึ่งที่อยู่ถ้าเวลาปลูกก็คือปลูกในไร่หรือในสวนที่สามารถทำเพื่อการผลิตโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะมียาฆ่าแมลงนะครับผสมลงไปเพราะฉะนั้นสารพิษที่ต้องระวังเนี่ยก็คือเรื่องยาฆ่าแมลงดังนั้นการล้างให้สะอาดอันนี้สำคัญมากเมื่อกี้กินแล้วด้วยสบายใจเมื่อกี้ถึงฐานเนี่ยอันนี้ตรงในกรณีของใบถ้ากินใบสดเนี่ยก็ต้องสะอาดก็คือล้างให้เรียบร้อยนะครับทีนี้อีกแบบหนึ่งก็คือถ้าเกิดเป็นกรณีชาชงหรือว่าเป็นกรณีของตัวแคปซูลอย่างนี้เนี่ยเขาใช้ตัวผงเนี่ยมาปั่นให้เป็นตัวใบมาปั่นให้เป็นผงนะฮะแล้วก็มาบรรจุเฉยๆสิ่งที่พวกเราต้องระวังนิดหนึ่งฮะตัวในใบแปะกล้วยใบที่เราเห็นสวยๆนะฮะประเด็นนี้ตากแห้งแล้วก็เลยไม่สวยแล้วนะฮะใบแปะกล้วยเนี่ยนะในสารสกัดพวกนี้เนี่ยจะมีสารที่มีประโยชน์ก็คือสารที่ใช้ในการรักษานะกับอีกส่วนหนึ่งที่มีคือสารพิษ
มีเลยมีสารพิษจากตัวมันเองไม่ใช่ยาฆ่าแมลงนะฮะเป็นสารพิษจากในใบแปะกล้วยเองและไอสารที่เป็นสารทำให้เกิดพิษเนี่ยมันเป็นสารที่ละลายน้ำได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เรารับประทานชาชงแปะกล้วยหรือเรามีอย่างเงี้ยฮะมีใบแล้วเราไปใส่ชาชงเองเนี่ยสิ่งที่พวกเราต้องระวังก็คืออย่าทำให้มันเข้มข้นมากด้วยการใส่ใบแปะกล้วยเยอะๆหวังว่าเดี๋ยวมันจะช่วยเยอะอยากฉลาดเยอะอยากจำดีเยอะใส่เยอะใส่เยอะๆเลยนะมันจะกลายว่าพอเราต้มออกมาปั๊บเนี่ยเราจะได้สารพิษออกมาจากใบในปริมาณที่เราไม่รู้ว่าเท่าไหร่ละซึ่งอาจจะทำให้เกิดพิษได้พิษของสารตัวที่ไม่ดีในใบแปะกล้วยก็คือทำให้เกิดมะเร็งในสัตว์ทดลองนะฮะเป็นอาจารย์นี่เรื่องใหญ่เนี่ยแต่อันนี้ว่าจะทำให้หายใจไม่ออกอะไรไม่ใช่ทำให้เกิดมะเร็งนะแต่อย่างที่เรียนท่านผู้ชมอย่าเพิ่งตระหนกนะฮะคือประเด็นคือว่าแล้วเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าสัดส่วนของสารพิษในใบไม้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีเยอะแค่ไหนนะดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเราจะรับประทานแปะกล้วยแบบชาชงอย่างนี้เนี่ยดีไหมก็บอกว่าถ้าทานได้ก็ต้องระวังเขาไม่มีทางสกัดสารพิษออกไปก่อนให้เราไม่ถ้าเป็นการชงเองถ้าเป็นอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นอย่างนี้ไม่มีฮะเพราะเขาเอาใบเนี่ยไปป่นให้มันละเอียดแล้วก็บรรจุแคปซูลเท่านั้นเองก็ไม่มีสกัดให้ไม่มีสกัดให้ก็คือใบเนี่ยก็คือใบก็คือเพียงทั้งประโยชน์และโทษใช่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแปะกล้วยย้ำอีกทีอาจารย์ประโยชน์แปะกล้วยอย่างนี้คือก็คือถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะใช้บำรุงโดยทั่วไปไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะกับในเรื่องของสมองโดยตรงไม่ใช่สิ่งที่เรียนทุกท่านก็คือการรับประทานอย่างนี้ทั้งหมดสิ่งที่ต้องระวังอันดับแรกคุณบอยย้ำไปแล้วคือเรื่องของยาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงนะแต่ถ้าเกิดเป็นชาเนี่ยต้องระวังมากขึ้นมีสารพิษละลายกับน้ำร้อนได้ด้วยถูกต้องนะอันนี้คือสิ่งที่เป็นข้อควรระวังหรือว่าข้อที่ต้องสังเกตเอาไว้เวลาใช้เป็นข้อมูลที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแต่อันนี้มันก็ละลายน้ำในร่างกายได้ด้วยนี่ฮะใช่ครับถูกต้องก็ยังอันตรายก็ยังมีโอกาสอยู่ใช่ก็ดูไม่มีประโยชน์ที่จะกินดูไม่น่าจะมีประโยชน์แล้วถ้าจะกินใบแปะกล้วยให้ได้ประโยชน์ต้องกินในรูปแบบไหนคะทีนี้ถ้าเกิดเป็นรูปที่มีประโยชน์เนี่ยฮะปัจจุบันเนี่ยเราจะมีใบแปะกล้วยอยู่ในรูปแบบของยานะที่เป็นยาแผนปัจจุบันนะอย่างเช่นตัวนี้นะยาตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของการสกัดฮะคือไม่ใช่เอาใบแปะกล้วยมาบดผงบรรจุเม็ดไม่ใช่แต่จะเป็นลักษณะของการเอาสารสำคัญคือดูที่สารสำคัญเลยครับแล้วก็มาคำนวณปริมาณให้คงที่ในแต่ละเม็ดพร้อมกับจำกัดปริมาณสารพิษที่เมื่อกี้ผมพูดถึงเนี่ยให้อยู่ในปริมาณที่ไม่เกินขนาดที่เป็นพิษนะมีประโยชน์อะไรอาจารย์มีประโยชน์นะฮะเนื่องจากเป็นยาแผนปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อบ่งใช้ของยาที่เป็นยาแผนปัจจุบันมีชัดเจนอันที่หนึ่งเลยคือช่วยเรื่องของการไหลเวียนเลือดที่ไม่ดีเช่นคนไข้ที่มีอาการเวียนศีรษะบ่อยๆนะมีบ้านหมุนนะครับเด็กผู้สูงอายุไม่ใช่สโตรกครับเป็นกรณีของการขาดเลือดที่หูที่อวัยวะที่หูบางอย่างแล้วทำให้มีบ้านหมุนเห็นภาพกับหัวหรือมีมึนศีรษะตลอดเวลานะยาตรงนี้คุณสมบัติของมันทำให้เลือดเนี่ยไหลดีขึ้นนะไหลดีขึ้นเพราะงั้นก็จะช่วยในเรื่องอาการเวียนศีรษะพวกนี้ได้ไม่ได้เกี่ยวกับสมองนะเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันหูกับสมองใกล้ๆกันนะแล้วเราก็มีสมองไว้ขั้นหูอันที่สองครับถ้าเกิดเป็นในกรณีคนไข้สมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ไปแล้วยาตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์เช่นกันคือสามารถใช้เสริมในการรักษาคนไข้อัลไซเมอร์ได้นะเราพบว่าก็จะช่วยทำให้ความจำทำให้ความสามารถในการดำรงชีวิตคนไข้เนี่ยกลับมาดีขึ้นในระดับหนึ่งดีขึ้นนะฮะแต่ต้องย้ำว่าต้องเป็นโรคไปแล้วคือไม่ได้เป็นโรคอย่าไปกินง่ายๆเลยใช่ครับกินแล้วเกิดโทษมากกว่าประโยชน์โทษที่เกิดขึ้นคืออะไรใบสกัดแปะกล้วยเนี่ยฮะสามารถทำให้การแข็งตัวของเลือดแย่ลงนะได้คือเลือดออกก็คือแข็งตัวช้าใช่ครับหยุดไหลช้าหยุดไหลช้าเพราะฉะนั้นในเทปนี้หรือในรายการวันนี้เราพูดถึงผลิตภัณฑ์หลายตัวที่ทำให้การไหลเวียนของเลือดหรือการโทษทับการแข็งตัวของเลือดช้าลงนะเช่นวิตามินอีวิตามินเคนะหรือแม้แต่วิตามินซีขนาดสูงก็ตามซึ่งมีโอกาสที่ผู้สูงอายุจะได้รับด้วยก็คือถ้าเป็นโรคแล้วช่วยให้การดำเนินของโรคช้าลงใช่ครับแต่ถ้ายังไม่เป็นไม่ได้ช่วยป้องกันไม่ช่วยใช่ครับเหมือนที่เขาบอกใช่ไหมว่าถ้าเป็นเกาแล้วกินสปีกไม่ได้แต่ถ้าไม่เป็นมันไม่ได้ช่วยให้เป็นงั้นใช่ไหมคะก็ใช้เฉพาะตอนเป็นโรคใช่ครับทีนี้อาจารย์มีวิธีการคือสมมติถ้าเกิดอยากจะกินชาจริงๆมีวิธีการกินชาแบบไม่ให้เกิด
พิษออกได้ไหมครับวิธีชงใช่ไหมวิธีชงใช่ไหมครับมีครับปัจจุบันเนี่ยวิธีชงของใบแปะกล้วยที่เราแนะนำก็คือว่าอันที่หนึ่งมันจะขึ้นกับปริมาณของตัวใบนะเพราะอย่างที่เรียนแล้วว่ายิ่งใช้ใบเยอะโอกาสที่จะได้สารพิษออกมาก็เยอะอ๋อเหมือนที่อาจารย์บอกแค่นั้นเลยอย่าชงให้เข้มจนเกินไปนะอย่าชงให้เข้มจนเกินไปนะใช่คือสารพิษมันจะออกในระดับที่ไม่ทำอะไรเราใช่ครับแต่ก็มีสะสมแต่มีอยู่แล้วฮะแต่สารพิษพวกนี้ถ้าเกิดว่าเรารับประทานไม่ได้เยอะมากมันก็จะถูกขับออกจากร่างกายได้ทันขับทันใช่ไหมถ้าไม่อยากเป็นดีกว่าเริ่มต้นแต่ไม่อยากเป็นอัลไซเมอร์ครับป้องกันยังไงครับวิธีป้องกันอัลไซเมอร์เนี่ยก็ง่ายที่สุดก็คือทำให้เซลล์สมองมันตื่นตัวหรือทำให้เซลล์สมองสามารถจะทำงานได้ตลอดเวลาใช้สมองอีกแล้วใช้สมองอีกแล้วครับถูกต้องแก่แล้วห้ามนั่งเฉยๆอีกส่วนหนึ่งนะที่จะช่วยป้องกันได้ก็คือการควบคุมปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดทั้งหมดนะฮะเช่นความดันไขมันสูงเบาหวานสูบบุหรี่ก็มาดูแลไลฟ์สไตล์ใช่เพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยมันตีบลงหรือมันแคบลงนะเพราะฉะนั้นเลือดจะเลี้ยงสมองได้ลดลงสมองแล้วก็ทำงานได้น้อยลงเหมือนกันแล้วอย่างนี้คนผู้ใหญ่เงี้ยเราจะให้เขาใช้สมองยังไงเช่นเล่นมาคอสมาลุกอย่างเงี้ยเหรอคะได้ทุกวิธีครับแล้วแต่เลยแต่ว่าปัจจุบันยังไม่ได้มีวิธีไหนที่ชัดเจนว่าวิธีเนี้ยดีที่สุดในการป้องกันสมองเสื่อมนะอย่างการศึกษาปัจจุบันก็จะแนะนำว่าดีที่สุดก็คือการฟังเพลงนะการเล่นอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้สมองต้องเน้นอย่างฮะว่าใช้สมองในการคิดถ้าอย่างนั้นอันนี้ก็กินนับไม่มีผิดแล้วอันนี้ก็กินตอนเป็นโรคมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดไหมที่ช่วยป้องกันไม่มีครับจบเพราะฉะนั้นเคลียร์นะครับคุณผู้ชมครับคนที่กลัวว่าจะเป็นโรคความจำเสื่อมโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตอนอายุมากๆเนี่ยกินเพื่อป้องกันช่วยได้ไหมไม่ได้ชัดเจนชัดเจนเคลียร์โอ้โหวันนี้คุณผู้ชมครับความรู้ที่เราคือข้อมูลที่เรารับรู้มาเนี่ยมันไม่ตรงเลยนะครับบางทีเรื่องบางเรื่องเราก็รู้ไม่หมดด้วยวันนี้มีประโยชน์จริงครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากเลยในมุมมองผมคือถ้าเราไม่อยากเป็นโรคความจำเสื่อมถ้าเราอยากจะมีสมองมีความจำที่ดีเราก็ปรับปรุงพฤติกรรมของเราอยากจะเก่งเรื่องไหนก็สนใจเรื่องนั้นสนใจเรื่องนั้นทำซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆโดยมีวิถีชีวิตอยู่กับเรื่องนั้นตลอดเวลาสมองจะจำเองแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์หรือรู้ตัวว่าขาดในช่วงวัยเด็กก็เติมได้ไม่มีอะไรเหลือที่ว่าขาดได้พอเริ่มโตขึ้นมาก็ต้องดูว่าถ้าเกิดขาดมากเกินไปก็อาจจะเกิดโทษได้แล้วก็ยิ่งพอมาวัยชรานี่คือกินเพื่อป้องกันไม่ได้เด็ดขาดคือส่วนใหญ่แล้วเราอยู่ที่วิธีใช้ชีวิตของเราเท่านั้นเองปรับชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราสนใจก็สามารถป้องกันโรคของความจำเสื่อมได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมันก็เป็นแค่ตัวเสริมจริงๆช่วยได้บ้างช่วยไม่ได้บ้างแต่จริงๆแล้วไลฟ์สไตล์ที่พี่บ๊วยบอกสำคัญที่สุดจริงๆแล้วแทนที่เราจะกินอาหารเสริมเราทำอาหารกับลูกจริงๆแล้วมันได้อะไรมากกว่าอาหารที่ต้องการลูกได้ทำอาหารด้วยกันได้สายสัมพันธ์ได้ฝึกทักษะได้อะไรที่มันละเอียดอ่อนไม่ใช่ทางลัดลูกก็จะแน่นด้วยพื้นฐานนะทำอาหารด้วยกันโตมาออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนเพียงพอไลฟ์สไตล์สำคัญแก่ตัวไปสายสัมพันธ์ในครอบครัวการดูแลกันหรือกิจกรรมยามว่างก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นรูปแบบการใช้ชีวิตสำคัญที่สุดนะคะก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้ได้ความรู้มากครับขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราสามคนต้องลาไปก่อนวันนี้ขอบคุณมากมากนะคะที่ติดตามชมตั้งแต่ต้นรายการลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับจะหลอกจะจริงก็ไม่ชัวร์จะใช่ก็กลัวไม่แน่ใจอยากหายสงสัยก็ตรงไปดูยาหมอบอกดูยาหมอบอกอยากจะหายจากโรคภัยไม่อยากจะลาลับโลกไปใช้ยาอย่างไรให้ปลอดภัยเราขอบอกมาดูยาหมอบอกยาหมอบอก